40นาทีให้กลายเป็นนิรันดร์เอาไงดีวะแกล้งป่วยดีป่ะวะมึงกูรู้ละกูจะแกล้งขาหักพอน้ำบัวเดินผ่านมาเพิ่งพากูตกมาได้เลยนะไอ้เหมยมึงเลอะเทอะแล้วนั่นดีไปตรงนี้มาไม่มึงกูตัดสินใจละกูจะไปสารภาพกับพ่อแม่ฮะมึงเอาจริงดินี่พี่พร้อมแล้วหรอก็ต้องพร้อมแล้วล่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจับมือพี่ไว้แน่นๆก็พอนะเดี๋ยวจะไปตอนนี้จริงดิมึงคิดดีๆก่อนดิมันไม่มีเวลาแล้วยิ่งช้ามันก็ยิ่งเละถ้าบอกตอนนี้อาจจะยกเลิกทันก็ได้เลยเว้ยก็จริงงั้นมึงไปเถอะกูเชื่อว่าทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีไปเราสองคนมาคุยกันบ้างไหมไม่เหมยถ้าไม่คุยพี่จะกลับไปทำงานจริงๆแล้วนะเหมยรู้ใช่ไหมว่าพี่แลกไฟบินมาเพื่อเจอเหมยโดยเฉพาะพี่ลาถึงวันพรุ่งนี้นะครับจะปล่อยให้เวลามันผ่านไปแบบนี้จริงดิเหมยสรุปเรื่องที่โกนก่อนหน้านี้คือเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พี่อยากให้เราสองคนใจเย็นๆมีอะไรก็ถามกันก่อนพี่อยากให้เราไว้ใจเชื่อใจแล้วเป็นพื้นที่สบายใจของกันและกันนะโอเคไหมอย่างที่พี่เคยบอกที่ผ่านมาพี่เลิกคนที่พี่เคยคบเพราะความไม่เชื่อใจพี่ไม่อยากให้เราสองคนจบกันแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าเหมยจะเชื่อพี่ไหมนะแต่พี่ชอบเหมยนะพี่ชอบตั้งแต่เห็นแค่ตัวอักษรในแชทแล้วพี่ชอบที่เหมยเป็นคนเปิดเผยแบบนี้มันทำให้พี่ไม่ต้องคิดไปเองพี่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราไปต่อเรื่อยๆนะเราลองมาเรียนรู้กันดูไหมเป็นแฟนกับพี่นะเป็นอะไรจะไม่พูดอะไรเลยหรอก็มันพูดไม่ออกอ่ะแต่ว่าโอเคค่ะต่อไปเนี้ยเหมือนจะใจเย็นลงแล้วก็ไว้ใจกันเหมือนที่พี่บอกตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะ
ร้องไห้ทำไมก็มันเสิงอ่ะโอ้เลิกร้องได้แล้วสวดมนต์ข้ามคืนเออมาสวดมนต์ข้ามคืนอะไรกันวันนี้วันเนี้ยกูคิดแป๊บมึงโทรหาน้าบัวยังกูโทรไปแล้วเขาไม่รับกูคิดออกละไปดักเจอทีมสถานที่ดีป่ะงานมีพรุ่งนี้เย็นเขาก็น่าจะมาจัดคืนนี้แหละบอกยกเลิกเขาไปเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเออความคิดดีนะไปพวกเราเดี๋ยวก่อนกูเปลี่ยนใจละกูว่าแต่งวันนี้ให้มันจบไปเลยจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายอีกฮะนั่นแหละตามนั้นกูไปนอนละบายฝันดีฝันดีเจ๊เจ๊เหมยเหมยอะไรวะไอ้เหมยมึงอยู่ไหนเนี่ยงานจะเริ่มแล้วเว้ยท้องเสียท้องเสียหนักมากฮะยังไงท้องเสียมึงจะให้กูยกเลิกเลยไหมเฮ้ยไม่มึงให้รอนี่มึงได้แต่งชุดที่กูเตรียมไว้ให้ปะอืมกูก็แต่งดิทำไมวะอ๋อเปล่ามึงเอางี้มึงกับบอสอะไปรับหน้าแขกก่อนเดี๋ยวกูตามไปเอางั้นก็ได้นี่เล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเล่นเสียวนาที